ันนี้พาไปชมความเชื่ออย่างหนึ่งของคนล้านนาที่มีมานานกว่า100ปีนะคะก็คือผีหม้อนึ่งค่ะซึ่งคนในภาคเหนือนั้นก็จะรู้จักกันในชื่อผีปู่ดำย่าดำนะคะที่เชื่อกันว่าสามารถทำนายแล้วก็หาสิ่งของที่หายไปได้แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็พบเห็นในบางพื้นที่เท่านั้นอย่างที่บ้านหนองกลางอำเภอเชียงม่วงจังหวัดพะเยานะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณมงกตบัวบานสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงมีความเชื่อที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ซึ่งในบางชุมชนในภาคเหนือต้องใช้ชีวิตและหากินเพื่อเลี้ยงชีพในป่าเขาและหากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แปลกๆบางอย่างขึ้นกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งของหายเพราะในคนบางกลุ่มเชื่อว่าการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นมาจากการกระทำของผีเพราะฉะนั้นจึงต้องสื่อสารกับผีว่าเขาต้องการอะไรที่จะไปหาผีหม้อนึ่งนี่นะตอนมาสบายเนาะถูกลานมาสบายไปหาแต่ไปโรงพยาบาลแล้วบางครั้งไปโรงพยาบาลไปนอนเป็นติดก็มาหายแต่โรงพยาบาลก็เกี้ยแต่ก็มาเปิ่งที่นี่ศัลยศาสตร์ที่นี่มันมีแต่สมัยปุ้ยไม่อุ้ยมาละมันก็เป็นปีเปิ้งตั้งใจมาครับความเชื่อเรื่องผีหม้อนึ่งเป็นการเชิญวิญญาณของปู่ดำย่าดำเป็นพิธีกรรมโบราณของคนล้านนาที่สืบทอดกันมานับร้อยปีผีปู่ดำย่าดำเป็นผีประจำอุปกรณ์การนึ่งข้าวเหนียวโดยทั่วไปผีปู่ดำย่าดำนี้ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นผีที่คอยดูแลทรัพย์สินภายในบ้านและคุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขอีกทั้งยังสามารถพยากรณ์เรื่องราวบางประเภทที่คนต้องการทราบได้อีกด้วยวันนี้ลุงเหียนต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าป่าเช่นเคยแต่ที่ต่างจากทุกครั้งคือวันนี้ลุงเหียนต้องไปตามหาควายที่หายไปอันนี้หอยใหญ่ๆนี่หอยบอยคู่นี่ผู้ใหญ่นั่นเด็ดที่ไปด้วยฟังด้วยแค่นั้นกันเขาไปโลกมาแล้วบอกป้ามันเขาบอกป้ามันเห็นเลยบอกป้าเห็นเลยกะเขาถึงว่าเขาไปโลกก้านอีแต่น่ะเขาไปโลกก้านมันเขาบอกป้าแล้วเขาถึงไปหาผีโมนึงภรรยาของลุงยืนก็จะเตรียมของที่จะต้องใช้ประกอบพิธีรอเพื่อที่จะทำพิธีการลงผีหม้อนึ่งในตอนหัวค่ำซึ่งเครื่องสักการะในการทำพิธีได้แก่ข้าวสารข้าวเหนียวกล้วยสองลูกดอกไม้เทียนเงินค่ากำนันทั้งหมดนี้ใส่ในกระด้งไว้และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเชือกที่ใช้มัดควายตัวที่หายไปเมื่อจะถามนั้นข้าวจำจะกล่าวคำอัญเชิญให้ผีประจำหม้อนึ่งไห่ข้าวมาสิงในหุ่นมาทำเป็นเจ้านี่มาเดียวนี่ผมทำบ้านน้ำร้อนผมมาหาเดียวนี่ควายผมหายมาเดียวนี่ผมจะมาทำผู้ดำอย่างดำถึงเจ้านี่นะโยมต้องปุ่นกะพอละนี่ดิมันอยู่ห้วยนี่หมายความว่ามันเสียชีวิตเลยเถอะก็บุเสียเตี้ยความเชื่อเรื่องผีปู่ดำย่าดำของชาวล้านนาอาจดูไร้เหตุผลแต่ในส่วนของจิตใจแล้วพิธีนี้ถือว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจและในปัจจุบันพิธีกรรมนี้กำลังสูญหายไปเพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่พิธีกรรมเหล่านี้ยังคงมีปรากฏให้เห็นในหมู่บ้านแถบชนบทความเชื่อเรื่องการนับถือผีและวิญญาณถือได้ว่าอยู่คู่กับคนล้านนามาช้านานจนแยกจากกันไม่ออกโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต